รู้หรือไม่ยูเวนตุสและโรม่าเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียมากที่สุด9สมัยขณะที่โรม่าเข้าชิงชนะเลิศมากที่สุด17ครั้งและยูเวนตุส14ครั้งช่วงนี้ครับเป็นช่วงของ Media Watch ครับเราไปดูเรื่องราวของนักกอล์ฟที่เป็นตำนานนักกอล์ฟผิวดำคนแรกเสียชีวิตแล้วครับก็เป็นข่าวนะครับจากรอยเตอร์พูดถึงชาร์ลีชิฟฟอร์ดนักกอล์ฟแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่เล่นใน PGA ทัวร์ครับเสียชีวิตเมื่อคืนวันอังคารอายุ92ปีนะครับนี่เป็นการถลายของ PGA แห่งอเมริกาก็ถูกเรียกว่าเป็นแจ็คกี้โรบินสันแห่งวงการกอล์ฟนะทำลายกำแพงผิวของการเล่นกอล์ฟเมื่อได้สิทธิ์เล่นกอล์ฟอาชีพใน PGA ทัวร์เมื่อปี61ครับเขาได้แชมป์ PGA ทัวร์2รายการในปี67และ69ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ชนะหลายรายการครับก่อนจะได้รับอนุญาตให้มาเล่นใน PGA ทัวร์ครับนอกจากนี้ยังเป็นนักกอล์ฟแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ World Golf Hall of Fame ได้รับการเสนอชื่อในปี2004ครับแล้วก็ได้รางวัล Presidential Medal of Freedom เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาครับโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาครับสำหรับสปอร์ตเวิลด์วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับซึ่งผลเนี่ยก็มีเกมที่ทางพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นั้นเปิดสนามเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้ครับสปอร์ตเวิลด์วันนี้เราเริ่มกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ที่เล่นกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะครับเดมิลินลาร์ดครับทำคนเดียว25แต้มช่วยให้ปอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เปิดสนามโมเดลเซ็นเตอร์เฉือนเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้103ต่อ102นะครับในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับลามาคัสอัลดริดจ์ช่วยทีมเทรลเบลเซอร์ทำไปอีก22แต้มครับกับอีก11รีบาวด์หยุดสถิติแพ้3เกมติดต่อกันได้สำเร็จนะครับในเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นได้รับข่าวดีเมื่อโรเปสเซนเตอร์เจ้าของความสูง7ฟุตกลับคืนสู่ทีมนะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่มือขวาครับตั้งแต่เกมกับซานอันโตนิโอสเปอร์สเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับส่งผลให้พลาดการลงสนามให้กับทีมไปแล้ว23เกมครับส่วนกอร์ดอนเฮเบิร์ตสมอลฟอร์เวิร์ดทำไป27แต้มให้กับทีมแจ๊สครับแต่ไม่พอที่จะสร้างชัยชนะให้กับทีมทั้งๆที่พวกเขาเพิ่งจะโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์จากฝูงของกลุ่มตะวันตกได้สำเร็จเมื่อเกมวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเกมต่อไปยูทาห์แจ๊สจะเปิดบ้านต้อนรับเมมฟิสกริซลีย์ในคืนวันพุธส่วนปอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์จะเปิดบ้านอีกครั้งเจอกับฟินิกซ์ซันในคืนวันพฤหัสบดีครับเราไปดูบ็อกซ์สกอร์กันสักหน่อยนะครับคะแนนเป็นอย่างไรบ้างในเกมนี้เนี่ยนะครับกอร์ดอนฮอยเบิร์ตทำแต้มสูงสุดให้กับยูทาห์แจ๊ส27แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ครับเดเรกเฟเวอร์ส20แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์ครับมีเทรเบิร์กนะครับ18แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์ครับส่วนเทอร์เบรเซอร์เนี่ยเป็นเดมิลินลาร์ดนะครับ25แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ลามาคัสอัลดริดจ์มี22แต้มครับและเวสลีย์แมทธิว21แต้มนะครับผลการแข่งขันในคู่อื่นๆได้ว่านักเก็ตส์ครับแพ้ฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป98ต่อ105มายอามี่ฮีทแพ้ดีทรอยต์พิสตันส์91ต่อ108บอสตันเซลติกเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไป108ต่อ97และโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับบุกไปเอาชนะซาคราเมนโตคิงส์121ต่อ96ครับพูดถึงเรื่องซุปเปอร์โบว์หน่อยครับที่คุณฟลุ๊กสงสัยเมื่อวันจันทร์นะสื่อในอเมริกันเรียกว่า the worst call in Super Bowl history ครับการที่พีทแคโรลนะฮะเรียกแผนขว้างแทนที่จะวิ่งบนเส้นหนึ่งหลานครับผมแสดงว่าผมไม่ได้สงสัยคนเดียวสื่อขนานนามแบบนั้นเพราะอะไรเขาวิเคราะห์มานะว่าซีฮอคเนี่ยปีที่แล้วได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ครับรายได้ของผู้เล่นจากการได้แชมป์ซูเปอร์โบว์นะฮะ 5.8 ล้านเหรียญขณะที่เดนเวอร์บรองโกซึ่งเป็นรองแชมป์เนี่ยได้ 2.9 ล้านเหรียญในปีนี้รายได้เพิ่มขึ้นนะฮะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นซีฮอคเนี่ยเงินมันกระจายหายไปในอากาศ
เพราะว่าการตัดสินใจครั้งนั้นครั้งเดียวและพูดถึงเรื่องของอะไรเรื่องของแหวนซูเปอร์โบว์ฮะโดยเฉลี่ยแล้วแหวนซูเปอร์โบว์วงนึงเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 5,000 เหรียญเพราะว่ามันหายากครับแต่ว่ากันว่าแหวนซูเปอร์โบว์ซึ่งเป็นของสะสมเนี่ยมูลค่าจาก 5,000 เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 50,000 เหรียญถึง 75,000 เหรียญนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของพิทแคโรโค้ชของซีฮอคถูกจับตามองมากมายแม้ว่าเกมจะจบไปแล้วว่ากันว่าหาคำจำกัดความแทบไม่ได้นะครับนอกจากคำว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของซูเปอร์โบว์ก็นะมันคิดได้มันพูดได้หลายแง่ถ้าคว้างสำเร็จก็เป็นพระเอกอีกอย่างแต่ถ้าวิ่งแล้วไม่ได้ล่ะจะโดนไหมก็นั่นน่ะสิมันไม่มีใครรู้นะครับจากเรื่องของ NFL ครับเราไปกันที่วงการรถสูตร1กันบ้างนะครับคิมี่ไรโคเนนเจ้าของแชมป์โลก F1 ปี2007ชาวฟินิชเนี่ยครับก็ออกการปลื้มครับที่ Ferrari นั้นปรับปรุงรถคันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไรโคเนนนั้นจบอันดับที่12บนตารางคะแนนนักแข่งส่วน Ferrariจบอันดับที่4ของตารางทีมผู้สร้างในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่เมื่อการทดสอบรถในฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นนะครับเขากลับทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติทำเวลาเร็วที่สุดเป็นอันดับ2ครับเป็นรองเพียงแค่ฟิลิเป้นาสกับรุกกี้ของทีมซาวเบอร์ในการทดสอบรถที่เคเรสประเทศสเปนวันแรกเมื่อวันอาทิตย์นะครับไรโคเนนบอกว่านักแข่งมักจะรู้ดีเสมอนะครับว่ารถที่ตัวเองขับนั้นดีหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าปีนี้เนี่ยสมรรถนะรถแข่งคันใหม่ของเขานั้นดีกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากครับก็ต้องให้เครดิตทีมงานทั้งหมดที่ทุ่มเทกันอย่างหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพรถแข่งให้ดีขึ้นตลอดในช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ไรโคเนนยังยืนยันได้ว่าแม้ทีมนั้นจะได้ตัวมาริโซอาริวาเบเน่เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่และเซบาสเตียนเวทเชลเจ้าของแชมป์4สมัยซ้อนจาก Red Bull Racing มาเป็นคู่หูแทนเฟอร์นันโดอารอนโซที่ย้ายกลับไปร่วมงานกับแมคเคลนนะครับแต่ว่าบรรยากาศภายในทีมยังคงดีมากนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเวทเชลก็ดีมากเช่นกันนะครับเชื่อกันว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะสามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าไรโคเนนจะเหลือสัญญากับเฟอร์รารี่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายครับแต่ยอดนักแข่งชาวฟินแลนด์ก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะมีการต่อสัญญาหรือไม่คงต้องดูผลงานของทั้งตัวเขาเองแล้วก็ของทีมด้วยในฤดูกาลนี้ครับคือบอกว่าถ้าผลงานเขาดีเนี่ยก็อาจจะเซ็นครับแต่ถ้าไม่ดีก็เลิกดีกว่านะเลิกอยู่กับเฟอร์รารี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้แข่งต่อไปช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับอันเดียเซปปีนักเทนนิสหนุ่มมือ41ของโลกจากอิตาลีร้อยลำผ่านเข้ารอบ2การแข่งขัน ATP World Tour 250รายการ PBC ซาเกร็บอินดอร์สที่ซาเกร็บประเทศโครเอเชียหลังเอาชนะโรบินฮาสผู้แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป2-1เซตสกอร์6-2 3-6และ6-4โดยเซปปีเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างอันโตนิโอเวอิชนักเทนนิสเจ้าถิ่นกับเจมส์วอร์จากสหราชอาณาจักรในรอบต่อไปPGA งานก้าวเมื่อเหล่าแคดดี้กว่า80คนรวมตัวกันฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายถึง50ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,600 ล้านบาทการที่ PGA สั่งให้ใส่เอี๊ยมที่มีสัญลักษณ์ของสปอนเซอร์ลงสนามแต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีไมค์ฮิกส์แคดดี้ที่เคยช่วยเพนสจวตคว้าแชมป์ US Open เมื่อปี1999รวมทั้งเคนนี่ฮามแคดดี้วัย31ปีของเควินนานักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้เชื้อสายอเมริกันเป็น2แกนนำนอกจากนี้เหล่าแคดดี้ยังเปิดเผยอีกว่า PGA ไม่เคยดูแลสุขภาพและมอบกองทุนบำเหน็จบำนาญตามที่ PGA เคยกล่าวอ้างอีกด้วยลาปิต้าบากูสโมสรวอลเลย์บอลหญิงของอาเซอร์ไบจานยกเลิกสัญญากับเดลเจนบาโจวิชผู้ฝึกสอนชาวเซิร์ฟหลังจากทำผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจพาทีมตกรอบแรกในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือ CEV Champions League เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยให้โซรันกาจิชอดีตโค้ชที่เคยคุมทีมเมื่อฤดูกาล2011กลับมารับหน้าที่แทนช่วงหน้าในช่วงของ TPL Today ครับ ครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะสัมภาษณ์โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับเกี่ยวกับความทรงจำของซิโก้ในฟุตบอลคิงส์ครับThank you.
2กุมภาพันธ์2007ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่41อินเดียนาโพลิสโคลส์ชนะชิคาโกแบส29-17ที่สนามดอลฟินสเตเดียมเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็คของอินเดียนาโพลิสโคลส์ได้รับรางวัล MVP